สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ผัวโผกอดเจ้าสาวหลังรู้ความจริงเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ MotherShipได้หยิบเรื่องราวจากชีวิตจริงที่ยิ่งกว่านิยายนำมาเสนอเมื่อวันที่5เมษายน2564โดยระบุว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่งานแต่งของคู่รักหนุ่มสาวในเมืองซูโจเมื่อวันพุธที่31มีนาคมที่ผ่านมาระหว่างที่พิธีงานดำเนินไปอย่างอบอุ่นแม่เจ้าบ่าวก็ได้เห็นรอยปานที่มือของลูกสะใภ้ปานนี้ลักษณะเหมือนลูกสาวของเธอที่หายตัวไปตั้งแต่เด็กไม่มีผิดสิ่งที่ทำให้เธอทั้งช็อกและสงสัยจนในที่สุดเธอก็ตัดสินใจถามกับพ่อแม่ของเจ้าสาวว่าพวกคุณรับเด็กคนนี้มาเลี้ยงหรือเปล่าคะคำถามนี้ทำให้พ่อแม่เจ้าสาวตกใจมากเรื่องนี้เป็นความลับเรื่องที่พวกเขาไม่เคยบอกใครมาก่อนความจริงปรากฏว่าทั้งคู่พบเด็กหญิงคนหนึ่งอยู่ข้างถนนเมื่อ20ปีก่อนเลยตัดสินใจช่วยเหลือรับตัวเธอมาเลี้ยงและเด็กคนนั้นก็คือลูกสาวของแม่เจ้าบ่าวนั่นเองทั้งนี้เมื่อได้รับการยืนยันทางเจ้าสาวก็หลั่งน้ำตาแห่งความยินดีและสวมกอดแม่เจ้าบ่าวทั้งน้ำตาเธอยืนยันว่าการได้เจอกับแม่แท้ๆนั้นนับเป็นโอกาสที่น่ายินดียิ่งกว่างานแต่งงานที่จัดขึ้นเสียอีกอย่างไรก็ตามแม้จะได้รู้ความจริงว่าเจ้าสาวเป็นลูกแท้ๆของแม่เจ้าบ่าวงานแต่งยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆเพราะแท้จริงแล้วทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวไม่ใช่พี่น้องแท้ๆร่วมสายเลือดเดียวกันโดยเพราะว่าหลังจากแม่ผู้สิ้นหวังพยายามตามหาลูกสาวที่หายตัวไปมานานหลายปีแต่ยังคงไร้ร่องรอยในที่สุดเธอก็ตัดสินใจรับเด็กชายคนหนึ่งมาเลี้ยงเป็นลูกแทนนั่นก็คือเจ้าบ่าวในงานนี้นั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ